ันซิลโคครีเอชั่นพรีเซนต์ผมลื่นพริ้วจนสุดปลายแล้วกลายเป็นดาราใจมากรู้ไหมครับวันนี้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีข้อดีหมดเลยซึ่งการที่ใจพี่เอบอกต่อหน้าเขาว่าใครคือคนที่โดนออกหรือว่าไม่ได้เข้าบ้านพี่เออะพี่เอเหมือนกับไม่อยากพูดอะเห็นหน้าแต่ละคนโหมาจากหาดใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนเราต้องแยกให้ออกระหว่างการทำงานกับความสงสารซึ่งบางทีพี่เอยังแยกจุดนี้ไม่ออกก็เลยบอกว่ามาเอาของที่ร้านพอดีร้านที่เรานัดกันมันใกล้ๆกับร้านที่พี่เอเปิดร้านขายของจากเกาหลีก็เลยเนี่ยสร้อยเส้นละ 2,000 3,000 เนี่ยให้ไปหมดเลยอะครับก็เลยบอกขอโทษน้องๆด้วยนะครับที่ไม่กล้าบอกต่อหน้าแต่คือถ้าพี่เอมองคนที่มีคุณสมบัติก็คือคนที่เป็นนักร้องเมื่อกี้นะครับที่ชื่อน้องอะไรนะน้องน้ำอะไรเนี่ยน้ำหวานน้องน้ำหวานเนี่ยเขาดูร้องเพลงแล้วก็สามารถอนาคตไปได้อีกอ่ะคือแบบว่าสามารถต่อยอดได้แล้วก็น้องคนที่เป็นพิธีกรนะครับที่มาจากภาคใต้อ่ะครับคนที่บอกว่าชื่อน้องโอหรืออะไรเนี่ยครับที่ผิวคล้ำๆหน่อยเนี่ยคนนี้จะเป็นพิธีกรที่เก่งแต่คือด้วยหน้าของเขาดูโตกว่าอายุนิดนึงอย่างเงี้ยครับทำให้รู้สึกว่าเวลาเอาไปทำงานเนี่ยมันยังลำบากอยู่เลยนะครับคือทุกคนก็มีข้อดีแต่ละอย่างน้องที่มาจากมหาลัย A-BAC ก็น่ารักมากอย่างเนี้ยเป็นคนฉลาดแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็ดูรู้สึกว่าตั้งใจจริงๆอย่างเนี้ยครับแล้วก็น้องคนที่เล่นเป็นนางร้ายเขาก็รู้สึกว่าเต็มที่มากแต่ก็คือเราก็ต้องคำนึงถึงว่าหน้าตาบางทีมันต้องอีกนิดนึงอย่างเนี้ยครับผมก็แต่ละคนก็เก่งกันแต่ละแบบแม้กระทั่งคนที่ใส่แว่นที่พรีเซนต์ว่าผมดีอย่างเนี้ยด้วยใช้ซันซิลก็เก่งแต่คือเลือกอีกคนนึงก็คงเลือกน้องคนที่เป็นนางรำอะครับที่ชื่อน้องอะไรนะครับน้องน้ำเปรี้ยวอะไรสักอย่างเนี่ยครับคนนี้ก็ดูเก่งเพราะว่าเขาหุ่นสรีระเขาแบบว่าดูแล้วเป็นนางแบบได้อย่างนี้ครับแล้วก็เวลารำแล้วก็หน้าเขาก็ไทยๆดีนะครับก็คือเลือกน้ำหวานกับน้ำเปรี้ยวแล้วกันนะฮะก็ต้องคนอื่นก็เก่งหมดนะครับแล้วก็คงได้เจอกันครบทุกคนนะครับในโอกาสต่อไปขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ